เป็นถ้วยพระราชทานนะครับอันนี้ของสุเรศประเทศทั้งสองใบทั้งสองใบอันนี้ของที่มอสุรานะครับผมมอทสก็ตัวนี้อยู่ที่งานโคเนื้อบึง 3,000 ครับครับผมถ้วยรางวัลเยอะมากครับหนักตันนิดๆมิสเตอร์จิลเล็กอาพาเช่934ชื่อเล่นเขาชื่อเขาวงที่อยู่ด้วยกันสัมผัสน้อยครับพอหลังจากส่งไป5นาทีปุ๊บน้องผมบอกขายไปแล้วนะเฮีย900,000ที่นี่มีงัวที่ได้แกรนด์แชมป์และเป็นงัวแม่พันธุ์ครับที่มีการยอมรับเราจะเจาะไข่กันที่สยามเวทเทคทำเป็น MBO ขึ้นมาในฝูงเนี้ยเป็นพ่อแม่เดียวกันหมดไหมเฮียถูกต้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายครับเบาเกษตรรายงานโตครับทางขวามือผมกระแมนเข้าไปอำเภอเขาวงเนาะซ้ายมือนี่ก็ไปอำเภอหน้าคู่ครับกระบอกไก่แล้วครับประมาณ10โลนี่แหละนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จิวเล็กนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ผม15พี่น้องเข้าไปเยี่ยมชมนะครับจิวเล็กฟาร์มนะครับการเลี้ยงงัวบามันเป็นยังไงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับสำหรับอีกคลิปนึงนะครับผมนี่ครับในนี้ก็จะมีภาพของงัวพอพันธุ์สวยๆครับเป็นแบ็กดรอปงามๆนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยพระราชทานนะครับอันนี้ของสุเรศประเทศทั้งสองใบทั้งสองใบอันนี้ของที่มอสุรานะครับผมมอทสก็ตัวนี้อยู่ที่งานโคเนื้อบึง 3,000 ครับครับผมถ้วยรางวัลเยอะมากครับโอ้ครับอันนี้เป็นสำนักงานแล้วก็เป็นห้องรับรองใช่ไหมครับเฮียรับรองแขกใช่ไหมห้องรับรองเพิ่งเห็นได้ยินว่าเพิ่งสร้างเสร็จแล้วครับเพิ่งสร้างเสร็จอาจารย์มาคนแรกเลยเป็นแขกรับเชิญคนแรกของผมเป็นเกียรติเลยครับผมแต่วันนี้ขออนุญาตเป็นภาษากลางก็แล้วกันเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของจิวเล็กเลี้ยงฟาร์มเนี่ยมันเป็นยังไงครับเฮียเริ่มต้นยังไงครับผมจริงๆเราเริ่มต้นจากการทำธุรกิจจิวเล็กรีไซเคิลแล้วก็เอาเงินเก็บของธุรกิจจิวเล็กรีไซเคิลเนี่ยไปสร้างฟาร์มเป็นเงินออมของผมแล้วก็ทำธุรกิจงัวขึ้นมาเรื่อยๆครับจนมาถึงณวันนี้เราก่อตั้งธุรกิจฟาร์มตอนปี2005 เนาะใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ16ปีคือโรงงานรีไซเคิลเราก็เราเลิกแล้วปิดกิจการเรียบร้อยแล้วแล้วคนนี้เฮียก็มาทุ่มกับงานงัวอย่างเดียวเอาเวลาที่เหลือมาทำงานงัวจริงๆผมไม่มีพื้นฐานเกษตรเลยตอนปี2005แต่ที่เริ่มลงไปทำเพราะเกิดจากความชอบอย่างเดียวเลยล้วนๆครับความชอบคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดถ้าไม่ชอบทำอะไรก็ไม่สำเร็จครับผมคนทุกคนผมอยากจะให้เอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับรุ่นน้องครับถ้าชอบสิ่งใดตั้งใจทำสิ่งนั้นครับความสำเร็จมาแน่ครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะเกิดการดราม่าเนาะขออนุญาตดูผมจะใส่แมสนะครับผู้ชมคลิปของผมเนาะแล้วก็ผมก็เลยขออนุญาตให้เฮียนะครับไม่ต้องใส่แมสก็ได้นะผมเราจะได้พูดออกสบายๆครับเราเว้นระยะห่างกันอยู่นะครับอย่าดราม่าผมนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงสัตว์เราเพาะสัตว์เราบีดงัวตามพันธุกรรมนะครับแล้วเราก็ต่อยอดด้วยการทำอาหารสัตว์เป็นข้อเด่นของเราเป็นแบรนด์ของเราเลยใช่ไหมจะเป็นแบรนด์ของเราเลยแล้วก็มีผลิตน้ำเชื้อมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็แล้วก็รวมทั้งขายวัตถุดิบด้วยทำงานเกี่ยวกับโรงงานรีไซเคิลเนาะครับแล้วก็กลับมาทำฟาร์มความรู้สึกมันต่างกันไหมตัวเนี้ยคนละฟิลคือโรงงานน่ะถามว่าเป็นความชอบไหมจริงๆแหละการทำธุรกิจหาเงินเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงชีวิตอาจจะไม่ได้เกิดจากความชอบบางทีเขาเรียกว่าลมมันพัดให้เราต้องทำแต่สุดท้ายเราต้องค้นหาตัวเองผมก็เลยค้นหาตัวเองว่าผมอยากจะทำในสิ่งที่ผมรักก็เลยเลือกงัวขึ้นมาทำเพราะว่าเรามีความชอบส่วนตัวว่าพอไปเห็นแล้ววันนั้นน่ะเริ่มปี2005ที่เราไปฟังเริ่มเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ได้วันที่เรามีงัวเป็นของเราเองแล้วผลิตได้แล้วคนตามหางัวที่เราต้องการทำ เยอะมากแล้วต่างอาชีพกันด้วยนะเฮียตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามีความสุขแน่นอนคือสิ่งอยู่กับเกษตรอยู่กับการเลี้ยงวัวผมอยู่กับความสุขผมเดินสายมาจิวเล็กฟาร์มกันแล้วกันนะครับเพิ่นมีอาหารให้บริการเกษตรกรพี่น้องนำสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับโอ้วันนี้มาไกลมาไกลเห็นตัวจริงครับหลังจากที่ผมได้ฟังแต่เสียงเฮียอันนี้เอาเลยเหรอเอาบรรยากาศสดๆเลยครับตัวนี้ครับสุดยอดเอ๊ะทำไมเฮียไม่พูดลาวครับผมพูดสั้นๆอย่างนี้กันแล้วกันเป็นคนเกิดและโตที่กรุงเทพพ่อมีเชื้อสายจีนแม่มีเชื้อสายศรีสะเกษรวมกันแล้วเป็นจีนปนลาววันนี้ผมก็เลยขอเปลี่ยนโหมดนะครับผมก็คือเป็นพูดภาษากลางกันแล้วกันนะครับอ๋อฟังรู้เรื่องแต่ว่าสื่อสารอาจจะพอได้นิดนึงอ่ะเนาะครับอยู่นะครับเนาะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสมาเยี่ยมลูกศิษย์ผมนะฮะที่มาฝึกงานมาสาขาศึกษากับเฮียที่จิวเล็กนะจริงหลักๆแหละจะมีที่นี่เป็นทั้งโรงผลิตอาหารแล้วก็เป็นที่ฝึกสัตว์นะครับแล้วก็มีสำนักงานในการขายอ๋อตรงนี้เนาะเป็นสำนักงานเนาะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งจะเป็นแปลงแม่ลูกเป็นแม่ลูกแล้วก็เป็นที่สถานที่เพาะลูกอยู่ห่างกันไหมครับจากนี้500 เมตรครับอ๋อ500 เมตรแปลงนั้นใจกว้างหน่อยแปลงนั้นมีทั้งหมดประมาณ60 กว่าไร่อีกโซนอื่นเนี่ยแบ่งให้ทีมงานสยามเวทเทคมาทำงานครับผมเพราะตอนนี้สยามเวทเทคอยู่กับเราอันนี้เอาสั้นๆเนาะคร่าวๆให้พี่น้องพอได้เห็นแล้วก็คือให้เพื่อนแบบให้คิดฮอดภาษาลาวเรียกเดี๋ยวไปติดตามในช่องของจิวเล็กฟาร์มอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นพ่อเขาเป็นสายอาบาเช่ครับตัวเขาเองเขาชื่อนายเขาวงมีตำแหน่งดีกรีในงานประกวดก็เป็นรีเซิร์ฟแกรนด์แชมเปี้ยน2 สนามเป็นหนุ่มลอยอีกตัวหนึ่งนะครับผลงานเขาน่าจะต้องมีเกิดประมาณเดือนกันยายนนะครับโอ้ครับโอ้ท่วมหัวผมเลยครับตรงโหนกเป็นงัวลักษณะสมูทสวยเป็นงัวเฟรมไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เป็นเฟรมกลางครับผมน้ำหนักตันนิดๆตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย4 ปีเมื่อวานครับโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาเด่นงัวตัวนี้คือยาวยาวครับแล้วก็มีความลึกลำตัวมีข้อเท้าที่สวยงามข้อเท้าเขาทรงพลังมากหน้าเขาเป็นหน้าอาบาเช่เลยมีความสมูทในตัวของมันอาจารย์จะเห็นชัดเลยว่าตอนนี้ยืนต่อหน้าเนี่ยสวยมากคือเขาวางสรีระอะไรได้ลงตัวมากคือขนาดเรายังไม่ได้ไปจัดท่าเลยนะไม่ต้องเขาไปรบกวนเพื่อนเนาะเขามีความเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ของเขาเองสมาร์ทรูปหล่อยังมีน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตัวนี้จริงๆแล้วผลิตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีจัดจำหน่ายส่งอยู่เนาะก็คงต้องติดตามคุณหมอใกล้บ้านก็แล้วกันเดี๋ยวสายแม่เขาเนี่ยต้องบอกก่อนเขาเป็นสายงัวเทานะอาจารย์อ๋อแม่เขาเป็นงัวเทาเราสร้างจากแม่งัวเทาพาดงัวแดงสายแม่เขาไม่ธรรมดานะต้นสายเขาคือมิสเตอร์ซูว่านะที่สร้างพ่อพันธุ์ระดับโลกเยอะแยะเลยนะแล้วก็มาสร้างดัตต้าแพ็กแล้วก็เนี่ยปู่ย่าตายายเขาโอเคครับเนี่ยครับโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกอาบาเช่เหมือนกันแต่เป็นแม่แดงลองกดเม็ดสีคนละอ่านกันเลยเนาะโอ้ตัวนี้เลขมงคลเลยครับผมตอง9เลยอันนี้พี่เขาเรียกเบอร์ตองกันไหมเฮียราคาจะแพงใช่ไหมเบอร์ตองเฮียพอรู้ไม่เลยครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำน้ำเชื้อเขายังไม่ถึงอายุเนาะใช่ครับแต่ว่าสรีระสุดยอดตัวนี้ใช้คำว่าเกิดมาแล้วโชคร้ายไม่มีโอกาสได้ไปเดินสนามตอนนี้ก็เลยยังไม่เคยเดินสักสนามครับอยู่มา20 เดือนสวยมากตัวนี้สวยมากก็ไม่เป็นไรที่อยู่ด้วยกันสัมผัสน้อยครับอนาคตไม่แน่แล้วนี่เขาหลองเขาอยู่ครับโอ้ดาวดังเลยเขาดูครับพี่ดายถ้าเกิดเขามีเม็ดสีที่ดีนะตัวนี้ถ้ามีเม็ดสีที่เข้มนะเนี่ยลึงเขาก็กระชับข้อเท้าเขาหมดโอ้โหเนี่ยเขาหล่อยืนหล่อด้วยธรรมชาติเลยโชว์เลยอะน่าจะนะสวยมากเขาหล่อโอ้อยากให้พี่น้องมาเห็นสัมผัสบรรยากาศเด้ครับผมอยู่เมืองนอกที่ผมรู้สีขาวกับสีแดงราคาไม่ต่างกันเลยครับใช่ครับมีแต่คนไทยนี่แหละครับที่อาจจะถูกจะแพงนั่นปะมีครับด้านหลังก็แดงไว้ก่อนงัวสาวประมาณ16 เดือน15-16 เดือน15-16 เดือนอันนี้งัวสาวโอ้ครับ MY นี่ย่อมาจากอะไรครับ MY ย่อมาจากมายาฟาร์มครับอ๋อมายาฟาร์มอยู่ที่สกลใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละนี่คือท่าที่สวยที่สุดของเขาตัวนี้อายุอยู่ที่15-16 เดือนนะตัวนี้ของเฮียเองใช่ไหมตัวนี้ครับใช่ครับตัวนี้เดินสนามประกวดตัวนี้โอ้ไม่น่าเชื่อคือบล็อกเดียวกันเลยแล้วงัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีศิลปะในการออกแบบมันเหมือนเราจะสร้างมัน1 ตัวเนี่ยตัวนี้โทษนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับ ตัวนี้มันก็จะมีความสวยของมันในระดับของมันแล้วนะครับถือว่าสวยละแต่สิ่งที่โจทย์ของเราก็คือหนึ่งต้องทำให้รูปมันสวยกว่าจะทํำยังไงนี่คือศิลปะในการออกแบบพอเราสร้างรูปให้มันได้สวยกว่าแม่เนี่ยมันคือตอบโจทย์สำเร็จของผมนี้ถ้าเป็นช่วงเช้า8โมงจะงวดจะมาผูกแขวนโยงอาบน้ำที่นี่ลูกศิษย์อาจารย์จะต้องได้สัมผัสจริงทุกวันครับผมมันโพสใน TikTok อยู่ว่ามันได้จับไผ่ทุกวันโอ้เฮียลำปีก็มาทั่วหมดเนาะมันก็ไม่เลือกนะว่าฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่มันไม่เลือกครับมันเลือกที่ว่าตัวไหนภูมิตกมันก็เล่นตัวนั้นสุดท้ายวัคซีนตัวเดียวตอบโจทย์แก้ไขอันนี้ก็เป็นกลุ่มมัวแม่ลูกแล้วก็เราก็ฝึกลูกแล้วก็เตรียมทำแม่ท้องเฮียนี่ก็คือแม่ลูกเหรอครับใช่ครับแม่ลูกของแล้วทำไมลูกมันสวยกว่าแม่ก็นี่คือโจทย์ของผมไงทำลูกให้สวยกว่าแม่ที่น้องเบิร์ดได้ทำดีครับมีฝั่งนี้นะครับแม่คู่เขาอย่าง2ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้เอาขึ้นไปพูดกันเพราะว่าเรายังไม่มีนโยบายปล่อยจำหน่ายผมก็มาถ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าได้หมดจานเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่เปิดไม่ปิดบังเป็นเรื่องความจริงตอนที่ผมเป็นลำปีเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยไม่กล้าพูดนะว่าฉันเป็นแล้วใช่ไงผมนี่ประกาศตัวเลยให้รู้เลยว่าผมเป็นแน่นอนแต่ผมอะกำลังหาวิธีรักษาแล้วเก็บไว้เป็นวิทยาทานของน้องๆถ้ามีคนกล้ามาเปิดเผยอ่ะมันจะได้ทุกคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยกูยังไม่โดนจะได้ตั้งรับทันครับผมมีแต่บางคนที่ไม่กล้าเปิดเพราะอะไรกลัวขายงัวไม่ได้ใช่แต่ผมไม่ได้ห่วงเรื่องขายปกปิดผมเป็นห่วงเรื่องความจริงก่อนถ้าเราความจริงเราเปิดเผยไปคนอื่นเขาได้ตั้งรับทันครับผมครับเนาะโอ้เดี๋ยวแอบเข้าไปดูของดีเฮียก่อนเฮียไม่ค่อยเปิดเผยเลยนี่ผมแอบเข้ามากันแล้วกันตรงนี้ไม่ใช่งัวผมต้องบอกก่อนตรงนี้เป็นงัวน้องผมแล้วเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วน้องผมเนี่ยให้เอางัวตัวนี้ถ่ายคลิปส่งให้หน่อยผมก็ถ่ายคลิปส่งไปตามปกติที่เราทำงานพอหลังจากส่งไป5นาทีปุ๊บน้องผมบอกขายไปแล้วนะเฮีย900,000ตัวนี้ครับใช่ผมถามบอกเขาให้900,000เลยครับไม่ใช่เขาให้ครับคือมีคนเขามาถามก่อนว่าเหมือนกับเราเอาของเอาไปโชว์ในกลางสื่อโซเชียลแล้วก็จะมีคนอยากได้ก็จะถามว่าตัวนี้ขายไหมครับขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พอหลังไปคุยหลังไมค์กันสุดท้ายปิดด้วย900,000แล้วเจ้าของใหม่ก็ฝากเราเลี้ยงต่ออย่างเงี้ยมีเรื่องราวสุดยอดแล้วก็เป็นสัตว์แล้วเตรียมให้เราทำท้องไปถ่ายง่ายเดี๋ยวจะไม่สมราคาเขาตัวนี้ก็ได้เนาะตรงหน้าตัวนี้ก็ได้ครับโอ้ครับจบพาณิชย์ได้พี่น้องครับไปเรียนทางสายพาณิชยการสุดท้ายมาจูงวัวเอ้าจะให้ว่ายังไงอ่ะความชอบจากความชอบเห็นบอกว่าไอจากประวัติเนาะเฮียไปดูสนามวัวครั้งแรกมันหมดไปเท่าไหร่ครับ400,000คือเห็นครั้งแรกปุ๊บซื้อเลยเหรอครับไปประมูลกับเขาเลยใช่ครับสู้เลยครับโอ้โหไม่มีกลัวครับอันนี้คือยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวัวเลยไม่รู้เลยไม่เคยเฮียไปเอาวัวมาแล้วใช่ไม่เคยเลี้ยงเลยโอ้นี่จะโชว์การจัดท่าให้ดูให้อาจารย์ดูคือเวลาเราอยู่ในสนามเราต้องจัดท่าประมาณนี้ครับโอ้ครับพี่น้องครับพ่อได้เป็นบุญตาครับตัวนี้เพิ่นปิดดิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้900,000 บาทนะครับตัวนี้เพิ่นก็ฝากเลี้ยงเรียบร้อยแล้วครับจริงๆถ้าผมมีตังผมก็จะซื้อเก็บไว้เองนะสมบัติแบ่งกันชมอาจารย์ต้องแบ่งกันชมครับเนี่ยเห็นว่าพอเขายืนได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะหลังตรงตัวนี้โชคร้ายไม่ได้เดินสนามเลยเพราะว่าไม่มีสนามให้เดินตั้งแต่เล็กโอ้ครับเขาเริ่มต้นเป็นนางงามที่ไม่มีสนามเป็นรู้สึกเสียดายตัวนี้สวยมากครับโอ้นะตัวเทานี่ก็สวยมีตัวที่สวยไม่อยากกลับเลยครับวันนี้ อยู่นี่เลยหลังจากนั้นก็ใช้เวลาไม่น่าเกิน1 นาทีครับขับรถมาครับจากถนนที่ติดถนนหลักเนาะก็คืออยู่ที่ตรงเส้นอำเภอเขาวงที่จะไปอำเภอนาคูนะครับเห็นป้ายชัดเจนนะครับอยู่ข้างปั๊มน้ำมันเนาะเฮียเนาะใช่ครับเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นถนนที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายเลยต่างจากที่ผมเคยมาเพิ่งทำเสร็จโอ้สวยๆตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกที่ตรงนี้คือส่วนไหนครับเฮียครับตรงนี้เป็นฟาร์มที่เราเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วก็ลูกพันธุ์แล้วก็เพาะอยู่ที่นี่ ความโดดเด่นที่นี่ผมบอกเลยครับว่าคือหน้าเอาลูกบอลลงไปเตะมากเลยสนามบอลครับทำไมเฮียถึงทำสนามบอลไว้ครับนี่เป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอลตั้งแต่เด็กครับอยู่ในสายเลือดแล้วก็มีเพื่อนเป็นนักฟุตบอลเยอะนะครับก็เลยมาทำฝันของตัวเองอยากมีสนามเป็นของตัวเองเดี๋ยวอะไรตอนนี้แค่อยากจะให้ผู้ชมอ่ะที่เขาติดตามใน YouTube ของอาจารย์ช่องอาจารย์นะครับวันนี้นี่คือด้านหน้าของฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันครับครับแต่นั้นก็จะมีฝูงวัวอยู่ตรงนั้นเนาะตรงนั้นเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังอ๋อมันมีเรื่องเล่าอยู่นะครับว่ามันมาสวยมากครับอยากจะแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือที่เนี่ยมีสมาคมคือผมเองอ่ะเสียสละก็คือเอาออฟฟิศสมาคมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตั้งอยู่ที่นี่ด้วยคือสมาคมผู้ปรับปรุงพันธุ์โคไทยอเมริกันบาร์มันตรงนี้ครับ TABBA เนาะตัวย่อเนาะเป็นฟาร์มงัวบาร์มันสมาคมครับมีคณะกรรมการมีนายกสมาคมเป็นคุณเมธาสักเซสนะครับครับก็เรามาทำงานร่วมกันเพื่อจะได้ลงบันทึกจดพันประวัติและก็สร้างกิจกรรมมากมายที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกี่ยวกับเรื่องของโคนะครับไว้ต่อยอดครับโอ้สุดยอดเลยครับผมถามหน่อยทำไมต้องยกกำลังสองธุรกิจที่2ครับอ๋อที่มาที่ไปเดี๋ยวจะมีคำถามตอนแรกเราทำธุรกิจจิวเล็กรีไซเคิลครับก็จะเป็นเจแอลธรรมดาครับแล้วมาทำธุรกิจที่2เข้าใจแล้วครับมันมีที่มาที่ไปทั้งหมดเลย